เริ่มต้นจากที่น้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นพี่ที่ชื่อน้องพลอยนะคะเขาเป็นเด็กเรียนที่โรงเรียนวิชาวิทยาแล้วก็พูดถึงโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนที่สอนสองภาษาซึ่งคุณแม่ก็สนใจอยู่แล้วแล้วเป็นจังหวะที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักกีฬาขอทุนได้คุณแม่ก็เลยพาน้องมาแล้วได้ทุนค่ะแม่ดีใจมากๆที่น้องได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนวิชาวิทยาเพราะว่าโรงเรียนเน้นถึงความสำคัญของภาษาที่3ภาษาอังกฤษนะคะเพราะคุณแม่มองว่าเด็กจะต้องมีความสามารถด้านภาษาที่3ที่4เพราะว่ามันจะเป็นโอกาสน้องในอนาคตที่ดีได้ค่ะโรงเรียนวิชาวิทยาช่วยมากมากๆเลยค่ะคือน้องเป็นนักกีฬาแล้วก็น้องจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งเช้าและเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยซ้อมกีฬาไปด้วยทางโรงเรียนมีส่วนช่วยมากๆเพราะว่าทางโรงเรียนจะให้โอกาสน้องในการตามงานหรือว่าในการที่แบบตามเรื่องสอบเรื่องอะไรเวลาน้องติดแมตช์แข่งใหญ่ๆเนี่ยทางเรียนถือว่าช่วยเยอะมากๆเลยค่ะที่ผ่านมาส่วนหนึ่งแล้วการที่เป็นนักกีฬามันก็ช่วยทำให้น้องมีระเบียบวินัยทำให้น้องรู้จักรับผิดชอบและยิ่งเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นฉะนั้นก็จะย้ำน้องเสมอเรื่องการติดตามงานติดตามเรื่องการเรียนจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือหนึ่งโรงเรียนช่วยให้โอกาสในการตามงานตามเรื่องสอบแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเรียนน้องก็น่ารักอะค่ะเวลาน้องขาดเรียนเวลาไปแข่งเพื่อนก็จะช่วยจดเลคเชอร์ให้หรือให้ก็แบบแบ่งปันหรือช่วยเหลือค่ะคุณแม่ว่าสังคมในโรงเรียนนี้เป็นสังคมที่อบอุ่นมากๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปากประตูคุณลุงยามหรือคุณพี่พาโรงทั้งหลายรวมถึงคุณครูทุกท่านอะมีความแบบน่ารักมากๆแบบมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีค่ะแล้วก็เป็นครอบครัวอบอุ่นคือแบบเหมือนคุณครูทุกคนแบบรู้จักเด็กๆทุกคนเลยค่ะมันก็ทำให้เราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเราก็อุ่นใจว่าลูกเราอยู่ในบ้านที่สองที่แบบอบอุ่นและลูกสามารถที่จะทำอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมหรือว่ามีโอกาสในการร่วมกิจกรรมของเรียนซึ่งสร้างความมั่นใจให้เด็กในอนาคตต่อไปนะคะตั้งแต่น้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมกับที่วิชาวิทยานี้นะคะคุณแม่เห็นพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องแบบดีมากเลยค่ะอย่างเช่นจากเดิมที่ลูกเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะก็น้องเริ่มพูดตอบโต้ภาษาอังกฤษหรือฟังหรือคุยกับอย่างตอนที่น้องซ้อมนักกีฬาค่ะน้องก็มีโค้ชเป็นชาวต่างประเทศนะคะน้องก็สามารถที่จะฟังคำสั่งที่เป็นภาษาต่างประเทศได้ก็รู้สึกว่าการที่เลือกโรงเรียนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะทำให้น้องมีภาษาที่สองได้ดีค่ะความประทับใจที่ตั้งแต่ลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะรู้สึกว่าคุณแม่ประทับใจโรงเรียนนี้มากๆเลยค่ะจากการที่คุณครูทุกท่านเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกๆคนเป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ประทับใจก็คือน้องได้รับความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็น English โปรแกรมที่โรงเรียนสอนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะอย่างล่าสุดที่น้องยื่นเข้าสอบมหาวิทยาลัยนะคะน้องเข้าสัมภาษณ์มีบางมหาลัยสัมภาษณ์น้องเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยค่ะซึ่งพอน้องออกมาน้องบอกว่าคุณแม่คะ อาจารย์สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็ถามว่าแล้วน้องตอบได้ไหมน้องบอกน้องพูดได้สบายมากเลยค่ะซึ่งแบบอันนี้คุณแม่ต้องขอบคุณโรงเรียนมากๆเลยนะคะที่สร้างการเรียนการสอน English โปรแกรมที่ทำให้เด็กเอาไปใช้งานได้จริงๆนะคะคุณแม่อยากเชิญชวนผู้ปกครองนะคะที่มองเห็นความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเด็กๆควรจะมีความรู้ความสามารถภาษาที่2เพิ่มขึ้นแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับตัวเด็กมากๆเลยค่ะในอนาคตซึ่งในสภาวะข้างหน้าเนี่ยการแข่งขันสูงมากคุณแม่มองเห็นว่าโรงเรียนวิชาวิทยามีศักยภาพมากพอที่จะสอนลูกปั้นลูกเราให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ได้ต่างจากโรงเรียนอินเตอร์ใดๆเลยค่ะที่นี่เก่งจริงๆค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาริสราโหยทิพันธ์ชื่อเล่นชื่อเอมัยค่ะเพิ่งจบจากม.6นี่ค่ะตอนนี้ติดคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเริ่มต้นจากเข้ามาโรงเรียนนี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่3จากตอนแรกที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยจะต้องถามคอยถามเพื่อนตลอดว่าต้องตอบอาจารย์ยังไงอาจารย์เขาพูดว่าอะไรบ้าง
พอเราได้เลื่อนชั้นต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเหมือนพัฒนาภาษาอังกฤษเราไปในตัวทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพัฒนาการทางด้านภาษาที่สองมากเพิ่มมากขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้สามารถฟังแล้วก็ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างสบายเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนเราไม่ใช่โรงเรียนที่ใหญ่มากทำให้เด็กแต่ชั้นก็มีไม่ได้เยอะมากทำให้เรารู้จักกันได้อย่างทั่วถึงค่ะไม่ว่าจะอยู่ปีไหนก็ตามแล้วก็อาจารย์ก็ดูแลได้อย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนทำให้ค่อนข้างสนิทแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ได้เอาใจใส่ทุกคนจริงๆค่ะปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นเนื่องจากว่าทุกวันนี้การที่เรามีแค่ภาษาเดียวมันคงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอเราต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยในล่าสุดนี้ยื่นไปในรอบทีแคสรอบที่2และยื่นไปที่มหาลัยลินซึ่งติดคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเขาจะสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอะค่ะก็ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนก็สามารถช่วยให้เราสามารถตอบสัมภาษณ์ได้อย่างลื่นไหลมากๆเลยค่ะอย่างนักกีฬาอย่างหนูก็เคยฝึกซ้อมกับโค้ชต่างชาติก็เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้จากตรงนี้ไปใช้สามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างสบายเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณโรงเรียนวิชัยวิทยามากๆเลยนะคะที่คอยสนับสนุนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาก็ดีหรือว่าการเรียนก็ดีจนทำให้ตอนนี้หนูสามารถสอบติดคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจะลงมาได้แล้วค่ะ So I want to say thank you to Vishay Vithya for supporting my sport training and my education. And after this, I will go into study in Chulalongkorn University in Faculty of Arts. Thank you.